หลักการไม่ติดตำราคือการไม่นำเอาทฤษฎีหรือหลักวิชาการของผู้อื่นมาดำเนินการโดยปราศจากการพิจารณาให้ถ่องแท้ด้วยสติปัญญาว่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่แท้จริงของคนไทยและสังคมไทยหรือไม่นักวิชาการชั้นสูงที่ได้รับการศึกษามาจากตะวันตกมักจะนำแนวคิดและทฤษฎีต่างๆมาใช้กับประเทศไทยโดยไม่หลอมชอมและพิจารณาถึงความแตกต่างในด้านต่างๆให้รอบคอบในที่สุดก็มักจะประสบความล้มเหลวหรือไม่บังเกิดผลดีต่างๆเต็มที่ขอบคุณครับ